วันนี้ก็ปลดล็อกให้กับพี่น้องผู้ประกันตนนะครับที่อยู่ในสถานประกอบการนะครับเน้นนิดนึงนะฮะสถานประกอบการที่เขาปิดตัวเองลงเนื่องจากสถานการณ์ภาวะโควิดนะครับคือเป็นสถานประกอบการซึ่งต้องหยุดประกอบกิจการตามปกติเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามที่เมื่อกี้ท่านเลขาได้นำเรียนนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินเยียวยาจากกองทุนประกันสังคมนะครับเป็นจำนวน62%ของค่าจ้างเป็นเวลา90 วันคือ3 เดือนนะครับก็จะเป็นกรณีที่เรียกร้องกันอยู่พอสมควรแล้วนะครับว่าทำไมประกันสังคมจึงไม่ดูแลพี่น้องกลุ่มนี้นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะแจ้งให้ทางพี่น้องผู้ประกันตนได้รับทราบอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ต้องกักตัวเองนะครับ14 วันถูกกักตัวเองหรือติดเชื้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะได้รับสิทธิ์เยียวยากับกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ถูกทางการสั่งปิดเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะสถานการณ์โควิดนะครับก็จะได้รับการเยียวยา62%เช่นเดียวกันนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับคือเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจธรรมดาซึ่งพี่น้องผู้ประกันตนเองได้รับผลกระทบจำเป็นจะต้องลาออกจากงานจำเป็นจะต้องถูกเลิกจ้างอันนั้นก็จะได้รับการเพิ่มสิทธิของผู้ประกันตนด้วยนะครับในกรณีของการลาออกเองนะครับเขาจะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นจาก30%เป็น45%นะครับเป็นเวลา90 วันส่วนกรณีที่ถูกเลิกจ้างเขาจะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นจาก50%เป็น70%นะครับเป็นเวลา200 วันครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางผู้ประกันตนที่จะได้รับการเยียวยาแล้วก็จะได้รับการเพิ่มสิทธิทั้งในกรณีของกรณีโควิดถูกเลิกจ้างแล้วก็การลาออกครับได้ทันทีเลยตอนนี้ไหมครับหรือรอแก้กฎกระทรวงหรือนับประมาณวันไหนครับก็เรียนว่าวันนี้เป็นมติคณะรัฐมนตรีเราก็จะพยายามเร่งออกกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์นี้หรือสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็คิดว่าจะพยายามเบิกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประกันตนให้เร็วที่สุดครับครับถ้าเกิดมีปัญหาติดขัดก็ไปสำนักงานประกันสังคมได้ทุกจังหวัดทุกสาขานะครับเรียนได้ว่าทางสำนักงานประกันสังคมเองก็พร้อมจะให้บริการพี่น้องผู้ประกันตนนะครับเรามีทั้งเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับมีทั้ง SSO Connect นะครับแล้วก็มีเบอร์1506ซึ่งพี่น้องผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการของผู้ประกันตนเข้าถึงบริการของสำนักงานประกันสังคมได้ครับ